โอ้โดนแล้วนี่ดูฮะโอ้โหอุ้มแหขึ้นมาเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพบกับผมนะครับช่างณเดชจากช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยมาดูการหาปลาน้ำจืดนะครับด้วยการกักร่างหวานแหเนาะภาษาตราดนะครับเรียกว่ากักร่างหวานแหเนาะแต่ว่าภาษาอื่นทางอีสานอาจจะเป็นกักลงดางแล้วก็หวานแหนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ว่าจะหมานไม่หมานเนาะก็มากับลุงชุดเดิมๆนะครับที่เคยมาหมายก็เป็นคลองธรรมชาติครับอยู่ติดกับสวนปาล์มล่องปาล์มเนี่ยเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันครับกระสูบใหญ่กระโดดข้ามไปตวงแล้วนะมาไม่ทันครับนี่ฮะโอ้นี่ยังติดอยู่ที่ดางติดอยู่ยุงดอกเนี่ยบอกว่าข้ามไม่ถูกเอ้ยมันข้ามจะข้างในออกข้างนอกข้ามเปล่าเนี่ยครับให้ดูหมายก่อนเนาะหมายเป็นคลองแบบนี้นะเสียงปั๊มน้ำจะดังหน่อยนะครับหมายเป็นคลองธรรมชาตินะครับนี่คลองใหญ่น้ำลึกเลยนะโค้งมาทางนี้ครับผมแล้วก็ที่กักล่างไว้เนี่ยเป็นปากอู่นะหรือว่าเป็นมือคลองอะครับเข้าไปในร่องสวนเนาะนู่นฮะแล้วก็กักฝั่งนู้นแล้วก็ไล่ปลามาเนาะตอนนี้เนี่ยปิดล่างนะครับก็คือกดตีนเรียบร้อยแล้วเนาะฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลุงเขาก็ไล่ปลาจากฝั่งในสวนปามฝั่งนู้นออกมานะแล้วก็เอาล่างปิดไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็กดตีนฮะแล้วเราก็จะลื้อเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสำลักไม้เป็นกำมาครับอยู่ที่ทำกำให้ปลาเข้านะครับแบบนี้นะแต่เดี๋ยวจะลื้อกำออกให้หมดเลยครับลื้อกำออกหมดแล้วก็ใช้แหนะครับแหไข่แหมันทอดเอาปลาเนาะเดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้ก็เนี่ยนะทีมงานของเราครับเลี้ยงยังแต่เมียขายพานใหญ่ของเราอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นพระเอกแล้วนะลุงโคนฮะเจ้าของล่างจะบอกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยประมาณสักเดือนได้แล้วเนาะมาเอาเนี่ยไม่ได้มาถ่ายนะครับลุงโคนเนี่ยหมายนี่แหละครับแต่ว่าน้ำมันจะขึ้นสูงวันนี้เนาะทอดทีเดียวเนี่ยขึ้นเป็น10กิโลครับปลาเดี๋ยวดูวันนี้ว่าจะเก่งเหมือนคลิปที่แล้วไหม พอมีกล้องแล้วมันจะกลัวว่ะลุงโคน นั่นฮะแล้วลุงเขาก็ลื้อกำขึ้นแล้วนะก็คือมันมีการอ่อยปลาไว้ด้วยนะครับก็ลงกล่ำเนาะแล้วก็เอาอาหารมาลงมาอ่อยเรื่อยๆเนาะให้ปลามันเข้านะครับมาจากคลองธรรมชาติทางนู้นเนาะก็ลุงโคนก็เช็คล่างเช็คไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีปลาเริ่มกระโดดแล้วนะเดี๋ยวมันจะกระโดดข้ามล่างซะเนาะก็ตัวใหญ่ๆนะครับเช็คล่างให้ตึงทําถุงปลาให้ดีกดตีนให้เรียบร้อยนะแล้วก็ลื้อกล่ำแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวได้ดูการทอดกันนะครับโอ้โดนแล้วนี่เบลอเลยเอานั่นง่าขามหัวมานี่โอ้ยขออภัยนะครับวันนี้เสียงดังหน่อยนะตื่นเต้นฮะปลาเยอะมากๆเลยครับกระโดดตุ้มตามนู่นกระโดดอีกแล้วครับโอ้โหทำไมมันเหม็นนักวะเสียงดังหน่อยนะวันนี้ตื่นเต้นกับปลากระโดดแล้วกระโดดอีกอยู่เนี่ยแหละตัวนี้น่าจะเป็นกระสูบนะเอาแล้วครับประจำการแล้วครับเอาลื้อเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมตัวนะนี่พันใหญ่ของเราครับเตรียมแล้วดูนะครับเอาแล้วนะปึ๊บลองทีแรกครับปากแรกนะโอ้โหกระโดดขึ้นหลังแหเลยอะดูนะครับปากแรกนะหลังจากลื้อเสร็จนะครับก่อนจะดูลุงโคนยกนะครับมาดูลุงเห็นก่อนนะจะออกเหมือนกันครับนี่เอาแล้วนะจะลงแล้วนะนี่ฮะขึ้นมาแล้วครับหนึ่งตัวอู้หูจะตกไปอีกแล้วอู้หูจะตกนะกระโดดเข้าเอวเลยอะนู่นฮะนี่ตัวโอ้ไปหายเดี๋ยวโอ้ยนี่ครับ2ตัวเลยนะกระสูบครับโอ้โหกระโดดดึงดังเลย
นี่ดูนะครับลงลากเลยนะตะกี้ทอดไปทีนึงทอดไปทีนึงนะครับแล้วก็กางแหอีกเนาะหาอยู่หากินแบบวิถีพื้นบ้านครับอันนี้สนุกนะครับลงล่างลงดางหว่านแหเนี่ยครับก็แหใครแหมันนะนี่ครับลุงก็ลงแล้วนะคนละปากละปากครับแหกระสูบนุ่ย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 โอ้กระสูบโคตรเยอะเลยกระโดดชนดางให้วุ่นไปหมดเลยฮะโดนอีกแล้วนะไอ้ซ่าก็เยอะนะครับที่ขมก็เดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์มาลาวเบ็ดกันที่คลองนี้ด้วยนะครับเร็วนี้เนาะเอาเรือมาลงนะก็อันนี้มาดูกันจากล่างหวานแหของลุงเขาก่อนครับปลาเลยที่ล่วงเต็มไปหมดวิถีพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยสนุกมากนะครับเพราะว่าได้ลงน้ำเนาะได้รวมกลุ่มกันหลายๆคนนะก็ทอดแถจับปลากันนะครับวิถีคนบ้านนอกเนาะหันมาทิ้งลุงโคนหายอยู่แต่ขอนไปขอนบานโดนไหมปลาสางเลยดูลุงโตฮะนี่ยิ้มยิ้มยิ้มมาแต่ใกล้นู่นโอ้ยเลอะเลยนะกระสูบห่อใส่แหมาเลยแหมมีการยิ้มมายิ้มเยอะเย้ยฝั่งตรงข้ามนะนี่ฮะโดนตัวเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้ยลุงควรก็หาจอมแล้วนะครับจะเอาขึ้นแล้วนะฝั่งนู้นฮะลุงโตก็ฝั่งนี้แหไม่มีเผานะต้องรวบตีนฮะเดี๋ยวมาดูด้วยกันมาลุ้นด้วยกันฮะใครจะเก่งกว่าใครนะยุทธจักรนี้มาแล้วครับโอ้คนละถอยโอ้โหกอดมาเป็นลูกบอลเลยนะนี่โอ้โหนี่ทีเดียวนะโอ้ดูฮะดูโอ้นี่ครับ ขึ้นคนแรกนะโอ้โหดูกระสูบใหญ่ๆนั้นเลยเนาะนี่นะโอ้ยดูสูบครับดูไซส์โอ้ยมากักงวดนี้เนี่ยไอ้ที่เจอเยอะที่สุดเนี่ยที่งวดที่แล้วที่ไม่ได้เนี่ยคือกระสูบนะกระสูบน้อยแต่งวดนี้กระสูบเยอะมากครับแล้วก็ปลาซ่าปลาขี้ขมเนี่ยคือเยอะอยู่แล้วครับปกติระหว่างลุงเขาเอาปลาใส่กระสอบนะเราก็มาดูลุงมาดูลุงโคนกันบ้างนะนี่ดูฮะโอ้ยอุ้มแหขึ้นมาเหมือนกันโอ้โหโอ้ยคลิปนี้ขออภัยครับเสียงดังหน่อยมันแตกตื่นครับตกใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูฮะคนละทีนี่แทบพอครับนี่ฮะแต่ละคนครับนุ่นอีกคนหนึ่งลุงเห็มยังไม่ขึ้นนะนุ่นกินกระโดดป่ะนี่สองคนนี้ขึ้นแล้วครับนี่ดูโอ้โหน่าจะเกิน 4-5 โลขึ้นนะปากเดียวเนี่ยนี่นะสะบัดล่วงแล้วนะครับนี่โอ้โหเต็มเผาไปหมดครับอายุหากินแบบพื้นบ้านนะหมานหมานจริงๆครับทางตราดเนี่ยทางบ้านผมเองเนี่ยก็ยังถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะกุ้งหอยปูปลาหากินได้นะครับน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยดูเอากันทิ้งๆนี่ก็เยอะฮะอันนี้ปลาซ่าปลาขี้ขมฮะทำปลาส้มนี่เด็ดมากๆครับทอดมันอีกอย่างเนาะกระสูบเนี่ยโอ้สองสามตัวปักนี้ของลุงโตเนี่ยดูไซส์ครับใหญ่ๆนะนี่ฮะนี่นี่ตวงนะสูบครับเนื่องจากล่องที่กักเนี่ยมันเล็กเท่านี้ครับยาวสัก15 เมตรได้เนาะก็หวานกันสักที2 ทีก็จะหมดแล้วครับปลา
ไม่ต้องยืดเยื้อนะงานด่วนงานเร็วฮะงานไวนี่ฮะลุงโคนโดนปากแรกปากเดียวนี่ก็จะไม่น่าหลุด5โลฮะปลาขี้ขมนี่ลุงเขาบอกว่านี่น้ำมันยังแห้งเยอะนะครับมันก็เลยปลาเลยเข้าไม่ดีเนาะถ้าน้ำสูงวันนี้หน่อยถ้าก็ปิดฝายน้ำสูงวันนี้ในคลองเนี่ยปลาเข้างวดที่แล้วเนี่ยลุงโคนมาทอดปากเดียวเนี่ยเป็น10กิโลฮะเดี๋ยวจับไปใจไหนแล้วพาร์ทรูปเป็นเขือบเลยฮัลโหลด้วยปากแรกของลุงโตนะครับนี่ยังปลดไม่หมดจากแหนะเราดูในกระสอบฮะนี่ครับโอ้ยนี่นะเยอะมากเลยครับดูลงเหมบ้างนะปากแรกของเขาครับอันนี้ลงทีหลังเพื่อนนะตุ้มโอ้โหก็ได้น้อยกับพวกนะลงทีหลังเนาะแต่ก็ยังโอ้ยก็ไม่น้อยหรอฮะ10ประตูอ่ะส่วนใหญ่จะไอ้ซ่าล้วนๆเลยฮะถอดหมดแล้วแล้วก็ลื้อทุกอย่างหมดแล้วนะเดี๋ยวจะทำกำดักไว้อีกนะครับก็เดี๋ยวมันก็มีเข้าอีกเนาะมาจากคลองธรรมชาตินู้นฮะปิดไฟงี้แล้วก็เก็บร่างเก็บไรล้างครับกำลังจะกลับกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูปลาของลุงเหมนะคนแรกเลยฮะ ก็มาดูปลานะครับเอากันทีสองทีแล้วนะนี่ดูฮะนี่ของลุงเหมนะโอ้โหซ่าทั้งนั้นเลยครับนี่ไซส์โตเลยมันมาทีหลังมันยังใหญ่โอ้ก็สี่ห้าตัวครับแต่ไม่ได้สี่ห้าตัวสี่ห้าโลครับแบบนี้เยอะมากเลยมาดูเมื่อกี้ลุงโตก็กลับไปแล้วนะไม่ทันได้ถ่ายของลุงครับลุงเขาก็ได้ไปเกือบ20โลได้ครับปลากระสูบเกือบ10ตัวแล้วปลาช่อนอีก 3-4 ตัวแล้วก็ปลาไอ้ซ่าปลาขี้ขมอีก10กว่าโลครับเยอะมากๆเลยตอนนี้มาดูของลุงโคนครับเจ้าของร่างนะเป็นไงบ้างดูนะกี้ผมยกมานี่หนักอึบปะครับโอ้นี่ฮะน้าปลาช่อนจ้าใหญ่ทั้งนั้นเลยครับโอ้ยช่อนใหญ่เลอเลยอะโอ้ใหญ่งัดเลยลุงโคนไม่เอาอะไม่เอามีเวลาทำเพียงใจเอาเลยไม่ได้มาช่วยลื้อช่วยไรเลยนี่ฮะปลาเฉพาะปลาซ่าอย่างเดียวนี่ก็10กว่าโลแล้วฮะหาอยู่หากินแบบพื้นบ้านนะลุงโคนบอกเอาปลาช่อนไปห่อหมกนะเนี่ยไอ้ปลาช่อนผมมาตวงวันนี้ไม่ได้ช่วยเขาลงกันนะครับก็มาถ่ายคลิปให้ดูกันอย่างเดียวเนาะพอดีไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยลุงแกบอกว่าจะมาอีกวันนะแล้วก็เดี๋ยวผมตามมาลงด้วยนะครับพรุ่งนี้นี่ครับลาปากนะลุงโคนให้มาครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหาอยู่หากินแนววิถีพื้นบ้านกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับวันนี้ปลาเยอะมากๆขอบคุณครับ